สวัสดีครับผมเหล่าบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมตอนนี้ก็มาฝากขอบคุณ FC ครับผมแล้วก็อาจารย์ทั้งท่านหลายๆท่านครับผมอาจารย์ก็คุยไปด้วยทำงานไปด้วยครับผมขออนุญาตนั่งดีๆก่อนครับผมฝากขอบคุณ FC นะครับผมที่สนับสนุนกับเหล่าบึงการกันเข้ามาครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ครับผมนี่ก็ไม่คิดว่าจะได้ครับผมนะนี่ก็ประสบความสำเร็จครับผมในการทำคลิปผ่านทาง YouTube ครับผมก็ฝากขอบคุณ YouTube ครับผมที่ส่งเจ้าพินมาให้ผมจากต่างประเทศครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณอาจารย์ดุ๋ยครับผมที่ให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณอาจารย์มากๆเดี๋ยวว่างๆผมจะไปเรียนด้วยครับผมไปถึงที่แล้วผมก็ยังไม่ค่อยว่างครับผมแล้วช่วงนี้ก็ฝากให้ FC อยู่ครับผมเป็นงานคืน15หลักครับผมก็ขอบคุณ FC ทุกท่านมากๆครับผมที่ได้ติดตามแล้วก็รับชมครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับผมดีใจครับผมดีใจไม่คิดว่าจะได้ครับผมก็ทำงานไปด้วยคุยไปด้วยครับผมก็ฝากขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณตัวนี้ครับผมบางท่านก็รู้บางท่านก็ยังไม่รู้ครับผมมันคืออะไรยังไงอ่ะหมายเลขครับเนาะหมายเลขที่ต่างประเทศก็ส่งมาให้ครับผมไม่คิดว่าจะได้ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นหมายเลขที่สำคัญครับผมขอขอบคุณ YouTube มากๆครับผมที่ส่งมาให้ครับผมสนับสนุนครับผมการสร้างรายได้จาก YouTube ครับผมตัวนี้ครับผมเป็น Google AdSense ครับผมเผื่อ FC ท่านไหนที่ยังไม่รู้ครับผมก็ท่านไหนที่ยังทำ YouTube ก็ขอให้สู้ๆครับผมผ่านการสร้างรายได้ช่วงนี้ก็ยังไม่ว่างครับผมเพราะว่าเนี่ยติดงานคืน FC ครับผมขอกันมาเยอะเลยครับผมพอจะถ่ายไก่ให้ชมก็ยังไม่ว่างครับผมก็ค่อยๆถ่ายไปครับผมที่สำคัญก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมท่านเก่าและก็ที่เข้ามาใหม่ครับผมก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกท่านนะดีใจครับผมดีใจคิดอยู่ว่าจะหาสิ่งที่มาตอบแทน FC ครับผมคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาตอบแทนก็เห็นด้านหลังนี่แล้วผมคิดอยู่ครับผมคือตอบแทนนะผมขอบคุณว่าจะแจกสักตัวครับผมแล้วก็มีคืนนี่แหละครับผมคืนไก่ป่า15หลักครับผมตัวนี้เป็น15หลักคืนทางครับผมคืนทางก็ยังประกอบอยู่ครับผมยังไม่เสร็จขอบคุณ FC ที่สนับสนุนครับผมที่ทำให้ได้มีทุกวันนี้ครับผมขาดไม่ได้ก็คือ FC ครับผมถ้าไม่มี FC นี่ก็แย่เลยครับผมก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมมีบางท่านก็ถามว่าผมเป็นคนที่ไหนก็เป็นคนอีสานครับเด้อคนอีสานโดยตรงโดยต้นกำเนิดเลยครับผมอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับผมเป็นคนบึงกาฬก็อยู่ไหนก็ติดกับหนองคายครับผมอยู่หนองคายติดกับหนองคายแยกออกมาจากหนองคายครับผมแยกออกมานานแล้วครับผมก็เป็นจังหวัดที่77ครับผมที่ใกล้ที่สุดก็คือภูวัวแล้วก็ภูลังกาครับผมแล้วก็บึงคลองหลงครับผมถ้าแวะ FC ท่านไหนแวะมาก็มาเที่ยวบึงคลองหลงเนาะ
หากทำสมบูรณ์ก็แวะมาเยี่ยมได้ครับผมมาเที่ยวบ้านได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมสำหรับ FC ที่เดินทางมาครับผมกินข้าวกินน้ำที่บ้านได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับผม FC ที่มาเยี่ยมถึงบ้านครับผมตอนคืนนี้ก็ตีสองตีหนึ่งครับผมตีหนึ่งนั่งทำงานคืนครับผมฝากให้เอฟซีครับผมต่อทำให้ดีที่สุดครับผม ตรงตัวนี้ครับผมคืนหนักไก่ป่าก็ฝากขอบคุณครับผมที่สนับสนุนกันเข้ามาอย่างที่เห็นครับผมเนี่ย ทำไม่ได้หยุดเลยครับผมก็ดีครับผมขอบคุณครับรู้สึกดีครับผมรู้สึกดีจะทำให้เอฟซีทำให้เต็มที่ครับผมทำด้วยใจครับผมใจมันรักครับผมทำยังไงได้ใจรักครับผมนั่งต่อทั้งหมดนี่ครับผมตัวนี้ต่อใส่ห่วงกลมครับผมก็จะอยู่ที่15หลักครับผมให้ FC ได้ดูครับผมตัวนี้ก็คือต่อปลายเอ็นแบบพับเอ็นนะครับผมนะมี FC เคยถามมาอยู่ว่าพับเอ็นไหมครับผมพับครับผมพับเอ็นแล้วก็พัน PE ครับผมด้านหน้าเป็น PE ครับผมสาย PE 9รอบครับผมอยู่ที่9รอบครับผมตัวนี้9รอบถ้าพันน้อยมันจะหลุดครับผมนะอันนี้ PE ทั้งหมดตีเกลียวให้ด้วยครับผมพร้อมใช้งาน15หลักครับผมมันจะขาดยากครับผมตะขอห่วงกลมก็มันจะไม่งอไม่อ้าครับผมที่ใช้ก็เป็นสปิทนิ่งครับผมรุ่นแข็งนี่ครับผมรายละเอียดอันนี้ก็เป็นไนลอนนะผมนะที่พันอยู่นี่นะไนลอนย้อมสีครับผมย้อมสีเรียบร้อยครับผมอยู่ที่ชุด15หลักครับผมก็อยู่ประมาณนี้ห่วงก็ความกว้างก็ 4.5 ครับผม5นิ้วครับผมเอ็นเบอร์100ก็สอบถามได้ครับผม FC ทุกท่านครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมเดี๋ยวทำน้ำเดือดคุยไปด้วยครับผมอันนี้น่าจะเป็น25หลักครับผม25ต้องได้ผูกทุกตัวครับผมตอนนี้ต้องขอห่วงกลมครับผมเพราะว่าเคยใช้เอ็ดก็ดีคนละแบบครับผมเสียที่มันอ้าออกไปมันหลุดตัวนี้เป็นห่วงกลมครับผมเดี๋ยวให้ FC ดูนี่ครับผมห่วงกลมสเตเลตไม่ขึ้นสนิมด้วยครับผมก็ใช้งานได้ยาวครับผมเพราะสาย PE ก็ขาดยากครับผมสาย PE นี่ขาดยากครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมนี่นะครับนะขอบคุณมากๆครับผมดีใจอีกวันครับผมที่ประสบความสำเร็จครับผมขอบคุณครับ FC ทุกท่านครับผมที่ให้กำลังใจกับบ่าวมึงการนอนนานและก็สนับสนุนครับผมขอบคุณครับที่รับชมครับผม